สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสำหรับต้นเดือนกรกฎาคมนี้อยู่ที่เลิศฟาร์มหมู่บ้านหนองสีเจริญตำบลพันดอนอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะอัปเดตบีฟมาสเตอร์สาวทองแรกแม่โรสสายพันธุ์บีฟมาสเตอร์อุ้มท้องกับพ่อกองโตมาวันนี้มีอายุของการตั้งท้องเดือนที่5แล้วค่ะสำหรับช่วงนี้ทางเรามีหญ้าพอเพียงสำหรับวัวค่ะนอกจากช่วงเช้าจะให้กินข้าวโพดสับหมักแล้วนะคะช่วงบ่ายก็จะให้กินหญ้าสดค่ะส่วนฟางแห้งแล้วก็น้ำดื่มมีประจำในคอกตลอดค่ะมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะความหวังสูงสุดแม่รูทบีฟมาสเตอร์เลือดร้อยนำเข้าจากประเทศอเมริกามาวันนี้ท้องได้5เดือนแล้วถือได้ว่าเรามาถึงครึ่งทางแล้วค่ะอีก4เดือนแม่รูทก็จะตกลูกแล้วค่ะอย่าลืมมาลุ้นมาเป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มนะคะส่วนบีฟมาสเตอร์ C1 รุ่นแรกนะคะมีทั้งหมด5ตัวค่ะเป็นตัวผู้2ตัวตัวเมีย3ตัวค่ะเป็นสายพันธุ์ที่เกิดจากพ่อพันธุ์บีฟมาสเตอร์พ่อกองโต้2ตัวพ่อทองแท้3ตัวค่ะส่วนอายุก็จะไล่เรียกกันไปค่ะน้องปีใหม่เกิดวันที่2เดือนมกราคมค่ะมาวันนี้ก็มีอายุได้7เดือนแล้วค่ะส่วนน้องกำไรทองก็มีอายุได้เดือนที่10ค่ะเจ้าดอลลาร์เจ้าทาซานก็ไล่กันมาอยู่ที่8ที่9เดือนค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้เวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยทีเดียวค่ะเลดฟาร์มเลี้ยงวัวมาได้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะจากผลงานที่เห็นถือได้ว่าทางเราประสบความสำเร็จอีกระดับหนึ่งค่ะส่วนแม่พันธุ์พื้นฐานที่ตกลูกแล้วตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเป็นสัตว์แล้วก็เริ่มที่จะตั้งท้องอีกครั้งหนึ่งค่ะตามคลิปเลยนะคะกินเก่งทุกตัวเลยค่ะสายพันธุ์บีฟมาสเตอร์สมคำล่ำลือจริงๆค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะที่เลดฟาร์มยังมีแม่พันธุ์พื้นฐานสายพันธุ์แองกัสอุ้มท้องกับพ่อพันธุ์บีฟมาสเตอร์พ่อทองแท้อีก3ตัวค่ะซึ่งกำลังรอคลอดอยู่ค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยนะคะขอแนะนำบีฟมาสเตอร์ C1 ทั้ง5ตัวค่ะตัวแรกจากทางซ้ายมือน้องดอลลาเกิดจากแม่พันธุ์พื้นฐานสายพันธุ์ช็อตฮอร์นกับพ่อพันธุ์ทองแท้ค่ะตัวที่2น้องทาซานเกิดจากแม่มาเรียกับพ่อพันธุ์กองโตค่ะตัวที่3นะคะน้องพลอยเกิดจากแม่มณีค่ะสายพันธุ์ช็อตฮอร์นกับพ่อพันธุ์ทองแท้ค่ะตัวที่4น้องปีใหม่เกิดจากแม่พันธุ์ชาโรเร่แม่ทองแก้วกับพ่อพันธุ์ทองแท้ค่ะตัวที่5น้องกำไรทองเกิดจากแม่มารวยสายพันธุ์ไทยบราหมันกับพ่อพันธุ์กองโต้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางเราก็ยังมีแม่พันธุ์พื้นฐานสายพันธุ์แองกัสแปลงกัสอุ้มท้องกับพ่อพันธุ์ทองแท้พ่อพันธุ์บีฟมาสเตอร์อีก3ตัวค่ะที่กำลังรอคลอดอยู่ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ